เปิดรั์สินสุริยะรวยอู้ฟูกว่า1,700ล้านบาทสำนักง,งานคณะกรรมการปรปรชเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีเข้ารับตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่4กรกฎาคมพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกว่า 1, 7 2 2ล้านบาทไม่มีหนี้สินโดยมีรายละเอียดทรัพ์สินเป็นเงินฝากในสถาบันการเงิน28บัญชีวงเงินรวมกว่า1298ล้านบาทมีบ้าน ในกรุงเทพและมีห้องชุดในชนบุรีมูลค่ารวม92ล้านบาทมีที่ดินต่างจังหวัดอีก8แปลงที่เหลือเป็นทรัพย์สินอื่นๆนอกจากนี้ปปชยังได้เปิดเผยข้อมูลของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกว่า602ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นที่ดินในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม98แปลงมูลค่ารวม210ล้านบาทที่เหลือเป็นเงินฝากเงินลงทุนและทรัพย์สินอื่นๆ